ครับถ้าไปถามคนไทยก็มีความต้องการคนที่24มิถุนายนปี2475นะคงจะไม่มีใครสักกี่คนนะที่จะยังจำเรื่องนี้คือเป็นวันที่สำคัญต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยแต่คือเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนเมืองที่ล่ามาเป็นระบบชาติไปโดยคณะผู้ก่อการคณะล่างก็จนมาถึงประมาณปลายปีเราก็จะมีรัฐมนตรีฉบับแรกเลยนะฉบับแรกตอนนั้นก็จะมีสภานะครับมีสภาที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าถือว่าเป็นตัวแทนจากประชาชนแล้วเราก็มีพฤษภาก็คือพฤษภาไม่ใช่พฤษภานะครับพฤษภาก็คือเป็นสมาชิกพฤษภาสภาสูงที่คอยทำหน้าที่ในการที่แบบแนะนำนะครับแนะนำให้กับทางสสนะแล้วก็เป็นการเลือกทางอ้อมก็คือไปรับเลือกทางอ้อมจนปี90เนี่ยเราถึงมาเปลี่ยนชื่อจากพฤษภามาเป็นอุทิศนะปี2490เราก็มีสองสภาที่มาตลอดโดยมีสภาเดียวมากตอนนั้นมีสองสภามาตลอดนะครับแล้วเราก็เรียกว่าสภาแทนดอนสภาหนึ่งสภาของวิริภาสภาหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทแต่เดิมมาจากเป็นสภาที่ศึกษานะแล้วการเป็นสภาในการตรวจสอบอย่างเช่นต้นหมู่ปี40ปี50เริ่มตรวจสอบการทำงานสมานนี่คือความสำคัญของวันที่24มิถุนายนนะครับแล้วจนบัดนี้เข้าปีที่8แล้วนะครับประชาไตเราก็ยังไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนมันก็ยังมีการล้มมีการเปลี่ยนมีการแก้ไขไม่ถูกใจก็เปลี่ยนยึดอำนาจแล้วก็ออกมาใหม่แล้วเหมือนเดิมความจริงแล้วแก้ไม่ตรงเห็นตรงจุด